วนท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟก็ต้องระวังอาจจะเจอแบบนี้เหมือนกันเมื่อเช้าเรายังคุยกันอยู่เลยอ่ะว่ารถไฟมันแน่นจนคนเนี่ยตอนนี้ถ้าจะซื้อก็จะต้องได้ตั๋วยืนใช่ไหมคะมันมีกรณีของคนที่มาทีหลังมาซื้อตั๋วยืนค่ะแต่พอขึ้นขบวนรถไฟไปแล้วอ่ะไม่ยืนค่ะไปแย่งที่นั่งของคนอื่นเขาและที่สำคัญคนที่ถูกแย่งที่อ่ะเป็นแม่ที่มากับลูกน้อยด้วยสิผู้โดยสารคนอื่นเขาก็เลยไม่ทนนะคะเอามาดูคลิปนี้กันค่ะอันนี้เป็นคลิปใน TikTok นะคะระบุแคปชั่นสงสารน้องอ่ะซื้อตั๋วมานั่งแต่ไม่ได้นั่งที่ตัวเองอะค่ะมีคนเมาซื้อตั๋วยืนแต่ทำเนียนไม่ลุกให้เพราะเห็นอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงเจ้าของคลิปบอก2แม่ลูกเดินทางด้วยรถไฟกรุงเทพหนองคายซึ่งมันต้องเดินทางไกลนะใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงแต่พอเขาขึ้นรถมาอ้าวตั๋วที่นั่งของเขามันโดนแย่งไปแล้วอ่ะเจ้าหน้าที่กับพลเมืองดีไปเจรจากับผู้ชายคนนี้จะขอที่นั่งคืนแต่เจ้าตัวตีเนียนทำไม่รู้ไม่ชี้แถมมีอาการคล้ายเป็นคนเมาไปอีกพลเมืองดีเขากลัวจะเกิดเรื่องนะคะเลยไปแจ้งนี่ในตั๋วมาแล้วมาดูหน่อยซิยังไงโชคดีระหว่างนั้นก็มีคนให้2แม่ลูกนั่งไปก่อนระหว่างรอเจ้าหน้าที่มาจัดการแม่ก็อุ้มลูกน้อยอยู่ในอ้อมอกหลับเลยอ่ะอ่อนล้าแล้วอะค่ะคนบนรถก็แน่นเพราะทุกคนต่างจะรีบกลับบ้านช่วงปีใหม่นี่ในตั๋วมาถึงเลยมาเจรจานะคุยกันพักใหญ่ชายคนนี้ถึงได้ยอมลุกคืนที่นั่งให้2แม่ลูกเจ้าของคลิปนะเขาบอกว่าที่เอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเพราะเห็นว่าผู้โดยสารที่เขาจะเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่บางทีอาจมาเจอแบบนี้คนที่กว่าเขาจะได้ตั๋วนั่งแบบนี้ในวันที่เป็นช่วงที่คนเดินทางเยอะๆเขาจองล่วงหน้ากันมาเป็นเดือนเขาวางแผนเขาก็ไม่ควรจะมาเจอแบบนี้เลยเอาเรื่องนี้มาเตือนไว้นะคะอยากให้นึกถึงใจเขาใจเราหน่อยค่ะถ้าซื้อตั๋วยืนก็ต้องยอมยืนนะคะหรือบางคนน่ะเป็นผู้ชายบางทีต่อให้มีตั๋วนั่งมีแม่อุ้มลูกมาอย่างนี้เขามีแต่จะเสียสละให้ด้วยซ้ำไปถูกไหมน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนไทยนะฮะค่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนได้กลับบ้านแล้วนะฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้